ต่อธนภพไม่กล้าเทียบหลังถูกแซวหน้าเหมือนคังชานฮีใต้ร่มราชินีแง้มความรักยังมั่นคงราบรื่นเรียกว่าเป็นพระเอกหนุ่มฮอตมากฝีมือสำหรับต่อธนภพลีรัตนขจรหลังละครใต้ล่าจบไปแล้วแต่กระแสที่คนพูดถึงยังไม่จางหายแถมละครเรื่องดังกล่าวยังกลายเป็นชื่อที่ถูกค้นหามากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในหมวดหมู่ละครซีรีส์บนช้อปปิ้งโหมด Google ปี2565อีกด้วยล่าสุดหนุ่มต่อเดินทางมาร่วมงาน Alice in Bordeland แฟนอีเวนท์ที่ลานหน้าร้านทิมฮอร์ตันสามย่านมิดทาวน์เปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวพร้อมเรื่องที่หลายคนแซวว่าเจ้าตัวหน้าเหมือนนักแสดงเกาหลีคังชานฮีผู้รับบทองค์ชายอีซองจากซีรีส์ดัง Under the Queen's Umbrella ใต้ร่มราชินีรวมถึงเผยแพลนเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงในฐานะที่เป็นพระเอกรู้สึกอย่างไรที่ใต้ล่าเป็นคำค้นหาอันดับหนึ่งของ Google ในหมวดหมู่ละครไม่ขนาดนั้นมีไบต์นรภัทรและนักแสดงหลายๆคนอย่างที่พูดตอนโปรโมทไปชื่อโปรเจกต์ของเราทุกอย่างที่เกิดขึ้นต้องขอบคุณทีมที่ให้โอกาสก็ขอบคุณคนดูทุกคนครับผลลัพธ์มันก็เป็นการซัพพอร์ตอย่างหนึ่งทำให้เรารู้ว่ามีคนสนใจสิ่งที่เราทำนะฝากด้วยรวมถึงใต้ล่าที่จะรีรันปลายปีนี้ด้วยเกินคาดไหมเพราะมีบิ๊กเมาท์ที่เป็นซีรีส์ดังของเกาหลีติดอันดับด้วยแต่ว่าเราคืออันดับหนึ่งเอาตรงๆนะเป็นเพียงคนทำงานตัวเล็กๆคนหนึ่งสุดท้ายอาจจะเป็นเพราะว่าในประเทศด้วยมั้งอาจจะเป็นคนหมู่มากเชื้อชาติเดียวกันถามว่าพอกระแสดีแบบนี้กดดันไหมผมเป็นแค่คนทำงานเต็มที่และบังเอิญสไตล์การทำงานเราคือเราให้ทั้งตัวและใจถือเป็นโชคเราแหละดีใจใต้ล่าเป็นอีกชื่อเรื่องหนึ่งที่ผมถูกเรียกมันบอกอะไรหลายๆอย่างครับสำหรับคนทำงานมันก็เป็นกำลังใจมันเป็นอีกบทที่เราโตมากับมันถามถึงเรื่องที่ถูกแซวว่าเหมือนคังชานฮีหรือองค์ชายอีซองในซีรีส์ Under the Queen's Umbrella ใต้ร่มราชินีเอาเป็นว่าฝากใส่รูปแล้วกันไม่กล้าจะเทียบพี่เขานะขอบคุณแล้วกันที่ทักมางงเหมือนกันแท็กมาไปจนถึงพี่ชายแท้ๆตัวเองเขาบอกเหมือนเลยอ่ะพอไปดูเขาไม่ได้แค่หน้าตาดีพี่เขาเล่นเก่งมากด้วยก็จะติดตามต่อไปรู้สึกยังไงที่มีคนทักว่าหน้าคล้ายไม่ค่อยนะครับจริงๆเริ่มต้นจากพีพีแหละเป็นการพูดเล่นกันในค่ายกันก่อนจริงๆเคยมีคนทักแต่ไม่เคยมีแบบชัดขนาดนี้จะมีทักว่ามุมนี้คล้ายคนนี้จังแต่คนนี้รู้ว่าเยอะไม่ใช่แค่แฟนคลับแต่เป็นนักแสดงด้วยกันเลยที่บอกว่าเหมือนแต่เราว่าเขาหลอกกว่าแหละยกให้เป็นแฝดพี่ถ้าวันหนึ่งใครคิดว่าผมจะเก่งเท่าเขานะครับติดตามผลงานเขาถ้าเป็นการแสดงผมเห็นอันนี้อันแรกมีใหม่มีแพลนไปเที่ยวไหนไม่มีครับคือแม่ผมเกิดปีใหม่ผมทำงานก็ฝากพี่ชายฝากแม่ไปเที่ยวภาคเหนืออาจจะกลับมาช่วงเขาดาวมาฉลองที่บ้านอาจจะให้เวลาคุณแม่ตอนนี้ก็มีงานอื่นๆที่ต้องทำด้วยปีนี้ก็ขอเบรกก่อนมีสวดมนต์ข้ามปีใหม่เห็นเป็นคนชอบสวดมนต์ไม่ขนาดนั้นปกติแค่ทำเพราะเป็นสิ่งที่เราชอบทำแต่ไม่ได้ถึงขั้นไปสวดมนต์ข้ามปีคนรู้ใจเป็นยังไงบ้างปกติดีครับราบรื่นอยู่ตัวดีเขาอยากจะเฉลิมฉลองปีใหม่ด้วยเรามีครอบครัวพอเรามีแพลนกับที่บ้านผมว่าไม่ใช่แค่เราคนอื่นเขาก็จะมีแพลนของครอบครัวตัวเองเรื่องเทศกาลเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเลยมันไม่ได้แปลว่าปีใหม่เราจะต้องบินออกไปที่ไหนงานเยอะมีเวลาเจอกันบ้างไหม
ผมคิดว่าผมแบ่งเวลาให้ตัวเองได้ค่อนข้างดีหลังจากที่บริหารเวลาได้ 100% ผมแบ่งทั้งถ่ายซีรีส์รับงานอื่นพักผ่อนบ้างรีวิวชีวิตตัวเองหน่อยปีนี้ไม่รู้ใช้คำว่าดีได้ไหมแต่กล้าพูดว่าปีนี้เป็นปีที่ผมรู้สึกว่าโชคดีแบบบอกไม่ถูกหมายถึงมวลรวมตอนสิ้นปีความรู้สึกถึงสิ่งที่เราผ่านมาตลอดทั้งปีเรารู้สึกว่าปีนี้เราโชคดีอดีตนักร้องดังฮาเวิร์ดหวังต้องไปเป็นรปภ.สู้ดูแลครอบครัวนิกกี้ซัพพอร์ตเสื้อผ้ายังจำกันได้หรือไม่อดีตนักร้องดังกลับตัวกลับใจขอแฟนๆช่วยสนับสนุนฮาเวิร์ดหวังต้องไปเป็นรปภ.สู้หาเงินดูแลครอบครัวขายเสื้อผ้าด้วยนิกกี้พิมพ์พี่ชายช่วยซัพพอร์ตทำแบรนด์เสื้อผ้าเจ้าของเพลงฮิตในอดีตวงใจแอ้นกับเพลงคุ้นหูรถปูอัดและเจ็บแปลบวงดนตรีที่มีสมาชิกเด็กลูกครึ่ง3คนคือโจโทมัสฮาเวิร์ดหวังโดยหนึ่งในสมาชิกอย่างฮาเวิร์ดหวังหลายคนน่าจะยังคุ้นหน้าเพราะเคยเป็นอดีตแฟนเอมมี่อมนวันหรือเอมมี่แม็กซิมระยะหลังฮาเวิร์ดหวังหายเงียบไปพักใหญ่เหตุถูกผลักดันออกนอกประเทศต้องเดินทางกลับไปไต้หวันโดยแฟนๆอาจจะติดตามฮาเวิร์ดหวังได้ตามโซเชียล Facebook Instagram เจ้าตัวมักลงโมเมนต์หวานรักครั้งใหม่กับสาวสวยต่างชาติผมบลอนด์มีภาพคู่หวานๆลงโซเชียลล่าสุดฮาเวิร์ดหวังตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวหลังเคยทำร้านอาหารที่ไต้หวันแต่มีอันต้องปิดร้านไปเนื่องสถานการณ์โควิดตอนนี้เจ้าตัวได้หันมาทำงานเป็นเซ็กเคียวริตี้บริษัทหนึ่งในต่างประเทศค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อยแต่เขาก็ไม่ได้หยุดเพียงเท่านั้นแต่เจ้าตัวก็ยังบากบั่นทำงานฮาเวิร์ดหวังยังได้ทำแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองออกจำหน่ายบนช่องทางออนไลน์อีกทางโดยไลฟ์พูดคุยกับแฟนๆที่ยังคงติดตามอยู่โดยบอกว่าขณะนี้ตั้งใจทำงานทุกอย่างกลับตัวกลับใจแล้วทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวหวังให้แฟนๆกลับมาสนับสนุนอีกครั้งเร็วๆนี้จะเริ่มเข้ามาจำหน่ายในไทยโดยฮาเวิร์ดยังได้โพสต์ภาพนิกกี้พิมพ์ใส่เสื้อแบรนด์ของเจ้าตัวพร้อมบอกว่า My Brother Thailand Celebrity Promo My Brand For Meพี่ชายผมใส่เสื้อผ้าที่ผมออกแบบให้ลูกสาวเขาเป็นนางแบบให้ผมด้วยโปรโมKRAYZEของแอนแวงเลกาซี่ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยฮาเวิร์ดแวงเ